เรากำลังคุยกันถึงกรรมหรือว่าหอกที่กำลังย้อนกลับไปปักคอสหรัฐอเมริกาและแน่นอนครับเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นก็คือประเทศทางตะวันตกนั่นก็คือยุโรปที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วรัสเซียบุกยูเครนทั้งสหรัฐอเมริกาและนาโต้คอหอยกันลูกกระเดือกกันมากก็เครดิตสวิสนี่แหละตัวดีไปยึดทรัพย์นักลงทุนรัสเซียเลยตั้งเท่าไหร่เป็นแสนล้านน่ะเออบอกว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งในขบวนการคว่ำบาตรรัสเซียแต่หน้าด้านมากไปยึดเงินเขาขออภัยก็พูดคำนี้จริงๆเขาไปเกี่ยวอะไรล่ะเออทีนี้กลับเข้ามาทีนี้เราได้พูดทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับว่าอย่างที่อาจารย์ปฐมพงษ์ได้เปิดประเด็นนะฮะนะหรือได้จริงๆมีผู้รู้อีกหลายท่านก็ได้ชี้ให้เห็นนะฮะกระบวนการปลดแอกดอลลาร์หรือดีดอลลาร์ไลเซชันเนี่ยมันเริ่มแล้วครับซึ่งมันจะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต่างออกไปเพราะคราวก่อนครั้งก่อนเนี่ยอเมริกาจะเกิดอะไรยังไงขึ้นดอลลาร์มันก็คงจะตั้งอยู่แบบนั้นอ่ะมันไม่มีใครคิดว่าจะมาเอ้ยยกเลิกเปโตดอลลาร์คือไม่มีใครไปท้าทายอำนาจอย่างเช่น2008แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยมันเกิดจากหนี้เสียใช่ในอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องมันเกิดจากการมัดขายหนี้ด้อยคุณภาพแล้วอเมริกานี่ชัดเจนมากจาก2008นะครับปั๊มเงินเข้าอย่างเดียวเลยใช่คือไม่แคร์ไม่มีเงินเหรอไม่มีเงินกูพิมพ์เงินไม่มีเงินกูปั๊มเงินเข้าไปพึ่งพิงดอลลาร์อยู่นะท่านจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละนะแต่ประเด็นที่เราต้องตั้งหลักก่อนนะครับนะฮะว่าคือเวลาเราพูดแบบนี้คุณต้นเราต้องเข้าใจว่าคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคือวิชาเศรษฐศาสตร์มันก็มาจากตะวันตกนะมันก็คือหลักสูตรของเขานั่นแหละทีนี้เนี่ยเวลาอธิบายอะไรมึงอย่างว่าแหละนะฮะจะไปอธิบายให้เกินที่อาจารย์ที่ครูสอนเนี่ยหรือเกินหลักวิชาที่เขากำหนดให้เรียนเนี่ยผมว่าทำใจยากมันก็มีคนกล้าทำอ่ะอย่างผมอ่ะผมกล้าทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นผู้รู้หรือว่านักเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจการเงินนักลงทุนอะไรคือกล้าวิจารณ์อะไรที่มันแบบหลุดออกไปจากกรอบของเศรษฐศาสตร์ที่เรารู้จักอ่ะถูกไหมฮะเออแบบเนี้ยยกเว้นอาจจะมีอาจารย์แบบอาจารย์ทวีสุขอาจารย์ปฐมพงษ์ซึ่งมองออกมาจากนอกกรอบมันจะเห็นอีกมุมนึงไอ้สิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ก็คือให้เห็นอีกมุมนึงแต่ให้เห็นอีกมุมนึงอยู่บนความเป็นจริงนะฮะเช่นอ้าวผมเทียบอย่างนี้แล้วกันคุณต้นอิทธิพลของดอลลาร์ยังมีมากมายขนาดไหนให้ไปดูนะครับที่ระบบสวิฟต์ถูกไหมฮะเพราะไอ้ระบบสวิฟต์ก็คือระบบที่บอกว่าเอ้ยตัดไม่ให้รัสเซียเข้ามายุ่งตอนคว่ำบาตรถูกไหมฮะประเทศที่นะครับใช้ระบบสวิฟต์นะครับสวิฟต์นะฮะเป็นช่องทางในการโอนเงินระหว่างประเทศนะฮะมีสถาบันการเงินเนี่ย 11,000 แห่งนะครับคุณต้นครับครอบคลุม200ประเทศนี่นะฮะเทียบกันกับอีกระบบหนึ่งพึ่งที่รัสเซียก็พึ่งเปิดขึ้นมาใหม่เขาเรียกกันระบบ SPFS นะฮะพึ่งเริ่มใช้ระบบนี้เนี่ยเดือนธันวาคมปี2017นะครับนี่อันนี้ของรัสเซียเลยนะฮะมีสถาบันการเงินแค่400แห่งเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่เป็นของรัสเซียที่เข้าในระบบนี้คืออาจารย์เวทินกำลังเทียบให้เห็นว่าไอ้ SWIFT เนี่ย SWIFT เนี่ยนะ SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเนี่ยใช่มันมีสถาบันการเงินมากกว่า 10,000 แห่งแล้วก็ครอบคลุมมากกว่า200ประเทศทั่วโลกที่ใช้อยู่เพราะนั้นถ้าใครถูกแบนออกมันเดือดร้อนทันทีถูกรัสเซียเองก็รู้2017บอกไม่ได้เว้ยถ้าเป็นอย่างนี้แต่จริงๆพอหลังจากที่สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยไอ้ SPS มันก็มันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมันก็พุ่งขึ้นนะเพราะว่าจีนเองก็เข้ามาร่วมในระบบของเขาที่เขาจะไม่เอาตะวันตกเหมือนกันใช่ของเขาไม่รู้จะมีอีกแบบนึงอีกตัวนึงหยวนมั้งตัวนั้นเป็นหยวนเสี่ยงไฮ้อะไรเนี่ยนะฮะเอ็กเชนอะไรเนี่ยแต่ว่า
อิทธิพลมันยังสูงจริงๆมันมีเป็นหมื่นแห่งแล้วก็ครอบคลุม200ประเทศคือ 11,000 กับ 4,400 เนี่ยมันชัดอยู่แล้วหรือว่าตัวเลขประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยเห็นอยู่ที่ประมาณ45ประเทศที่เพิ่งเข้าไปร่วมจอยอยู่กับของระบบของรัสเซียเนี่ยแต่ตอนเกิดอ่ะผมเชื่อว่าเลือดตากระเด็นอ่ะใช่คุณจะต้องค้าขายแต่กับรัสเซียเพราะฉะนั้นเห็นนะฮะคือต่อให้กระบวนการการปลดแอกดอลลาร์เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยนะฮะมันยังไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้โอ้ยอะไรเนี่ยอีก5ปีผมว่าก็ยังไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะคืออันนี้ด้วยความด้อยความรู้ของเรานะถูกแต่5ปีมันจะก้าวกระโดดแค่ไหนเราไม่รู้แต่ในระบบของสหรัฐอเมริกามันวางกันมาเป็น100ปีถูกไหมฮะถูกก็เหมือนกับที่เราเคยพูดเรื่องทฤษฎีของเรดาริโอเงินต้นว่าช่วงนี้มันเป็นทรานซิชันที่มหาอำนาจใหม่จะมาท้าทายมหาอำนาจเก่า มันต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าไอ้จะใช้หยวนแล้วจะใช้รูเบิลไม่ใช้ดอลลาร์แล้วคือฝ่ายที่ไม่ชอบอเมริกาก็อย่าเพิ่งดีใจมากนะมันไม่ได้แบบง่ายๆเหมือนในละครหรือว่าในหนังมาเวลนะฮะที่แบบว่าพระเอกจะปราบผู้ร้ายแป๊บเดียวก็เดี๋ยวสำเร็จอะไรกันไม่ใช่นะทีนี้อ่ะเมื่อเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยอยากให้ไปดูอีกอันนึงคุณต้นนะฮะคือผมเนี่ยคิดว่าคนจะพูดเรื่องรายละเอียดของธนาคารที่มันล้มคว่ำเข้าเม้าไปแล้วเนี่ยเยอะผมจะไม่เอามาพูดซ้ำแล้วกันแต่ผมอยากจะให้เราไปเข้าใจพื้นฐานมันก่อนดีกว่านะฮะพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของไอ้ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 5G อะไรตอนเนี้ยนะ อยู่ตอนเนี้ยให้เข้าใจว่ามันมีบางอันมันมีข้อมูลบางอันที่ผมคิดว่าควรจะอยู่ในการรับรู้รับทราบของพวกเราของท่านผู้ชมนะอ่ะไปดูกันเบื้องต้นก่อนนะครับคุณต้นครับ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดในโลกนะอ่ะแน่นอนเขาเป็นประเทศผู้บริโภคอยู่แล้วนะปี64นะฮะตอนโควิดเนี่ยนะฮะ 23.32 ล้านล้านนะฮะคิดประมาณ 25% ของเศรษฐกิจโลกนะ23ล้านล้าน US นะครับ US เนี่ยคุณผู้ชมต้องคูณด้วยเอาตอนวันที่เราคุยกันคือ35บาทเข้าไปคูณไม่ถูกหรอกฮะผมก็คูณไม่ถูกถูกผมคือเราเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่8เท่าไหร่23คูณ35 20คูณ35 700 800ล้านล้านคือผมเริ่มมองคุณต้นอย่ามาทำให้ผมงงเรามันลูกชาวบ้านผมเริ่มเห็นตัวเลขมาเป็นหลักแบบล้านล้านก็จักหมื่นแล้วนะฮะไม่ต้องอะไรหรอกดูง่ายๆตามใดที่ iPhone ยังขายได้รถ Tesla เนี่ยนะยังมีคนแห่เข้าไปจองนะวันแรกกันเยอะแยะตะไปไกลเนี่ยนะอันนี้มันสะท้อนตัวนี้นะมันเลยทำให้เห็นไหมเนี่ยมันก็สอดรับกับไอ้ระบบสวิฟที่มันยังแข็งควบคุมแข็งแกร่งอยู่ทั่วโลกนะทีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมนะครับของอเมริกาก็อุตสาหกรรมการเงินประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อันนี้ 4.7 ล้านล้านนะฮะเนี่ยก็อีกที่รองลงมาก็คือการบริการนะครับธุรกิจอื่นๆ 2.7 นะฮะภาครัฐ 2.6 ล้านอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ย GDP ต่อหัว GDP ต่อหัวปี2564เหมือนกันนะช่วงโควิดเลยนะคือรายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐอเมริกาอ่านะ อยู่ที่ประมาณ70,000 ดอลลาร์ต่อปี70,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี7535 7321 2ล้าน4 2ล้าน4โดยที่เขามีประชากรอยู่331ล้านณปี2564ครับนะฮะทีนี้เนี่ยอันนี้ GDP นะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไปดูอีกตัวนึงบ้างคุณต้นนะฮะคือหนี้นี่ต้องดูเลยฮะอย่าดูแต่ GDP ต้องมาดูหนี้ด้วยนะและเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณต้นเพราะหนี้นะฮะจะชนเพดานเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยอันนี้เจเน็ตเยเลนนะฮะพูดเมื่อมกราต้นปีเนี่ยนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยจะชนเพดาน 31.4 ล้านล้านนะรู้สึกจะไปแล้วมั้งน่าจะมากกว่านี้น่าจะมากกว่านี้แล้วรู้สึกเมื่อต้นปีจะมีข่าวออกไปแล้วใช่ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งต้องย้ำนะฮะว่าอันนี้พูดก่อนแบงค์จะล้มนะนะฮะพูดก่อนแบงค์จะล้มนะฮะเนี่ยมี GDP นะฮะอยู่ที่ประมาณ23กว่ากว่าก
คือผลผลิตมวลรวมของประชาชาติเขาอ่ะปีนึงอ่ะ23ล้านล้านแต่หนี้เขาอ่ะ31ล้านล้านถูกนั่นคือทำมาหากินยังไม่พอจ่ายหนี้ภาษาไทยง่ายๆเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะก็เขาเรียกอะไรนะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่อ GDP เนี่ยนะฮะก็ประมาณ 133-34% คือหนี้สูงกว่า GDP แต่ไม่ใช่ประเทศที่ไอ้นี่สาธารณะต่อ GDP สูงที่สุดในโลกไม่ใช่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 แต่ว่าถือว่าตอนเนี้ยนี่ท่วมหัวแล้วทำร้อยหนึ่งก็นี่เป็นนี่ร้อยสามสิบอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะทีนี้อันนี้พอเป็นนี่นะประเด็นคืออย่างนี้คุณต้นนะฮะเอารายละเอียดก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปก่อนไอ้นี่สาธารณะ31ล้านล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยทางรัฐบาลอเมริกาบอกออกมาเองนะว่านี่สาธารณะตัวนี้เนี่ยนะที่ถือครองรัฐบาลต่างชาตินั้นนะมีอยู่ 7.7 ล้านล้านคือเจ้าหนี้เป็นต่างชาติพูดง่ายๆ1ใน4จาก31ล้านล้าน1ใน4ของเจ้าหนี้เป็นรัฐบาลต่างชาติสมมติเราเป็นหนี้แบงค์เนี่ยเราจะไปบอกแบงค์ได้ไหมว่าช่วยกรุณาเพิ่มเครดิตปรับเพดานหนี้ผม73ครั้งหน่อย คือเขาทำได้ของเขาคนเดียวเขาทำได้ของเขาคนเดียวเราอ่ะแค่ผิดชำระ3ครั้งก็ยึดแล้วยึดแล้วอันนั้นไงผมเลยนักเศรษฐศาสตร์ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรระเบิดนิวเคลียร์ปืนเรือรบเครื่องบินเรื่องจริงครับช่วยอธิบายหน่อยอาจารย์เวนทินถามนักเศรษฐศาสตร์ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมสหรัฐอเมริกาทำแล้วทำอีกทำได้ตั้ง70กว่าครั้งสำหรับการปรับเพดานหนี้สาธารณะไม่คือมันเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะคุณต้นนะฮะว่าสมมุติว่าเราเป็นหนี้แบงค์ถูกไหมฮะหรือเป็นหนี้ใครก็ตามเนี่ยนะฮะเราเข้าไปขอเขาเนี่ยผมว่าเขาให้2ครั้งก็เต็มกลืนแล้วนะก็2ครั้งนี่คือดูแล้วด้วยนะว่าตกลงคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ดูละเอียดดูหัวจะเรียกว่าเอ็กซเรย์เข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วแต่นี่มันรู้สึกว่าเอ้ยนะคล้ายๆว่าเออซึ่งไม่ที่อันนี้ที่ผมสงสัยคือมันเป็นไปได้ยังไงแล้วทำไมไม่มีใครไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คือชาวบ้านเนี่ยรู้สึกอะผมไม่อะไรหรอกเพราะก็อาจรู้สึกเหมือนผมแต่ทำไมไม่มีผู้รู้อาจช่วยอธิบายให้ฟังได้สักหน่อยไม่ได้เหรอว่ามันคืออะไรยกเว้นอะถ้าอธิบายแบบคุณต้นอะไรนะปืนนิวเคลียร์ลบระเบิดนิวเคลียร์เครื่องบินลบคือผมว่ามันอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะอธิบายกันให้ง่ายสำหรับเรา มันเป็นระบบการเงินที่สหรัฐอเมริกาเองก็จงใจที่จะสร้างขึ้นตั้งแต่เปโตรดอลลาร์ก็คือแปลว่าดอลลาร์คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกอาจารย์ก็รับรู้อาจารย์ไปเรียนมาอาจารย์ก็เหมือนกับมันเป็นสภาวะความรับรู้จนชินอ่ะพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาดอลลาร์ล้มไม่ได้การขอขยายเพดานหนี้สาธารณะก็ต้องยอมเพราะไม่เช่นนั้นถ้าอเมริกาล้มหมายถึงความรู้ความรับรู้ของเราคือพังทั้งโลกก็หลายคนห่วงว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือกำลังจะอย่างนี้หรือเปล่ากำลังจะโลกเป็นตัวประกันหรือเปล่าไงแต่อันนี้คือเวทินกับวรเทพใช่แต่จีนรัสเซียอินเดียบราซิลรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกเขาไม่คิดอย่างนี้นี่เขาถูกกดมานานเขาก็ต้องอยากเป็นไทยอ่ะคือตอนนี้ผมว่ารัสเซียสบายแล้วโดนถีบออกไปตอนแรกคล้ายๆจะเหมือนจะไม่ดีโดนมาเป็นปีปรากฏแล้วตอนนี้โอ้โหนั่งกระดิกเท้าจิบน้ำชารอดูความวิบัติแล้วอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็เห็นจีนเป็นกาวใจให้ราชนาจักรซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่เดี๋ยวไว้วันหลังเราอาจจะต้องมาว่ากันด้วยเรื่องนี้เรื่องมุสลิมด้วยอิสลามเรื่องอาหรับเนี่ยผมว่าแกนโลกมันจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่คาดนะนั่นไงแล้วอันนั้นคือเกิดขึ้นก่อนแบงค์จะล้มถูกแต่ไม่รู้นะครับว่าไอ้แกนโลกที่จะเปลี่ยนเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์มันจะมาเมื่อไหร่เพราะแต่ก่อนแจกประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้อาจจะต้องถึงขนาดแจกนิวเคลียร์ก็ถึงว่าไงบางคนก็เริ่มแล้วไงพอเห็นแบงค์ล้มปั๊บเนี่ยกลัวเตรียมจะไปปลูกผักอยู่บ้านนอกแล้วกลัวสงครามจะมาแล้วทำไงอ่ะเราไม่มีปัญญาอยู่บ้านนอกเอาต่อคือที่พูดขนาดนั้นที่พูดนี่เป็นการวิเคราะห์แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมต่อให้เราคือตาสีตาสายายมายายมีวรเทพเวทินที่อยู่ในประเทศไทยโอ้ยมันไกลไม่ไกลหรอกครับเดี๋ยวมันจะมาถึงเองทีนี้คุณต้น
กลับไปที่เรื่องหนี้ต่อนะหนี้สาธารณะเรื่องเพดานหนี้นะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะพอมันเกินไอ้30ล้านล้านขึ้นมาเนี่ยเพราะมันจะเป็นการเมืองระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันทันทีสมัยทรัมป์เนี่ยเคยอนุมัติสภาอนุมัติฉิวเฉียดแบบประมาณแบบไม่กี่วันน่ะก็เขาล็อกดาวน์ไปแล้วไงไม่มีเงินไปจ่ายข้าราชการไงคือไม่งั้นเนี่ยเจ๊งกระบงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะเจ๊งกระบงยังไงและจริงๆแล้วเนี่ยปี1979นะครับเคยก็เรียกกับผิดนัดชำระหนี้ทางเทคนิคมาครั้งหนึ่งแล้วนะจ่ายล่าช้าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะนี่เคยแต่ว่าเขาเรียกทางเทคนิคนะใช้ว่าเป็นแบบนั้นครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ต้องย้ำว่าก่อนหน้าที่แบงค์จะล้มนะฮะมันจะมีเรื่องการขยายเพดานหนี้ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณต้นนะฮะเขายังไม่รู้ว่าช่วงไหนบางคนจะผู้รู้บางคนก็บอกว่าจะประมาณมิถุนาถึงตุลาแต่มันมาแน่แล้วตัวเลขตอนนั้นมันยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่รวมเอาเรื่องไปอุ้มไอ้แบงค์เบิ้งที่ล้มเนี่ยซิลิคอนวัลเลย์แบงค์เข้าไปด้วยนะนะฮะแบบเนี้ยตรงเรื่องนี้แหละครับน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่คือมันเป็นเรื่องที่หลายคนจับตาอยู่แล้วแต่จริงๆเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็คงต้องให้ผ่านแต่จะผ่านออกมาแล้วอะไรยังไงแบบไหนหรือปรากฏการณ์แบงค์ที่มันทยอยล้มนะฮะแล้วไปอุ้มกันเนี่ยแล้วตอนนี้มันลามออกมาที่ยุโรปแล้วเนี่ย มันจะไปส่งผลกับเรื่องนี้อะไรอย่างไรเนี่ยอีนี้น่าจับตาดูนะครับครับนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าอ่ะมีอาจารย์สมชายนะฮะพกพาสวิวัฒนะฮะเคยพูดเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าอเมริกาผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมานะที่เขาเรียกว่า default นะมันจะเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าอย่างนี้หนึ่งคือจะกระทบ 10% ของ GDP ครับดอกเบี้ยทั่วโลกจะขึ้นตลาดหุ้นจะร่วงหนี้จะสูงขึ้น recessionมาแน่นอนเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ครับจะมีคนตกงานนะครับ3ล้านคนกระทบความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดความสามารถและการแข่งขันของสหรัฐอเมริกานี่แต่ก็แกก็พูดแล้วผมก็เชื่อแบบแกว่ามันคงไม่เกิดหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีแก้คือจริงๆมันมีวิธีแก้หลายวิธีคุณต้นนะฮะแต่พวกนี้ก็คือจะแก้โดยใช้วิธีการเลื่อนปรับเพดานขึ้นไปอีกแล้วก็ปั๊มเงินมาแล้วก็ปั๊มเงินใส่เข้าไปอีกแต่ตอนนี้มันก็ลำบากเลยนะเพราะว่าอ่ะพอไปถูกปั๊มเงินนะคุณต้นรู้ไหมว่าตั้งแต่2020แล้วกันนะฮะเฟดเนี่ยปั๊มเงินอัดฉีดไปเท่าไหร่ละเท่าไหร่ครับอาจารย์โควิดอ่ะนะฮะเอาเฉพาะช่วงโควิดนะมีนาคม2020นะครับถึงพฤศจิกายน2021ปีสักประมาณ20 เดือนอะโอ้โหปีนิดๆปีกว่าเดือนละ 120,000 ล้านดอลลาร์ก็ที่เราเห็นเงินร้อนๆน่ะที่เขาเรียกเงินร้อนน่ะแล้วมันกระจายไปยังคริปโตกระจายไปยังสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆบางส่วนกระจายมาหุ้นหลายคนบอกเฮ้ยโควิดงี้ทำไมตลาดหุ้นไม่ลงโอ้โหตลาดไทยวันแรกที่โควิดลงไป900จุดหลังจากนั้นเนี่ย 2-3 ปีนี่ทะยานไป 1,600 นะฮะเออนั่นน่ะนี่คือเงินที่ปั๊มเข้าไปก็ 2.4 ล้านล้านก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะและตอนหลังเนี่ยหลังจากพฤศจิกายน2021ก็ลดลงเหลือเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ก็ลดลงเยอะนะฮะเนี่ยแต่ก็ยังลดลงเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์จาก 120,000 ใช่มั้ยอาจารย์ไม่ลดลงเหลือลดลงเหลือเลยเหรออ่าลดลงเหลือนะฮะก็ลดลงเยอะก็เหมือนที่คุณต้นบอกอ่ะพอมันเกินไปแล้วก็อาจจะต้องใครแบบไม่ใส่เพิ่มไม่ใส่เพิ่มเยอะมันมีทฤษฎีว่าพอมันปั๊มเยอะคือพูดง่ายๆเงินมันเฟ้อเร็วมันเฟ้ออาจารย์ก็รู้ดีนะฮะพอเฟ้อเร็วอย่างเงี้ยมันกระทบเรื่องนี้ที่เฟดต้องมาไล่ขึ้นดอกเบี้ยคุณต้นมีตัวเลขคุณเลดาริโอเนี่ยเขาทำตัวเลขไว้ให้ว่า1ปีเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 1,700% เนี่ยคือรู้เรื่องแบงค์ล้มก็เทียบเคียงข้อมูลพวกนี้ประกอบไปด้วยฮะมันจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันมีอะไรพวกนี้อยู่นะคือเอาจริงๆอ่ะหลายคนก็พูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกอะครับเราสองคนก็นำสถานการณ์มาเล่าให้ฟังหลายคนบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากที่คุณทำตัวคุณเองทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยไอตอนปี40เอาจอร์จโซลอสมาโจมตีค่าเงินเราโอ้แล้วก็บังคับเราให้ทำนู่นทำนี่แต่พอถึงตัวเองนะ
ปั๊มเงินปั๊มเงินปั๊มเงินสู้อย่างเดียวครับทีนี้เนี่ยคุณต้นพอมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะเอาข้อมูลของคนนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันนะฮะนูเรียลรูบินีครับนะฮะคนนี้แกมีสมญานามว่าด็อกเตอร์ดูมแกเป็นคนที่เวลามองเนี่ยวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยจะมองแกบอกว่าอย่าเรียกแกว่าด็อกเตอร์ดูมเลยเรียกแกว่าด็อกเตอร์เรียลลิสติกดีกว่าคือแกมองตามความเป็นจริงและแกทำนายเรื่องกับดักหนี้คุณต้นว่าเนี่ยไอวงจรหนี้เนี่ยเนี่ยมันกำลังจะทำให้เกิดหายนะและจะกลายเป็นหายนะที่ลุกลามไปในระดับโลกครับแกพูดเรื่องนี้ไว้กับนิววีคเนี่ยวันที่13นะครับคุณต้นสองวันก่อนที่แบงก์จะล่มครับมีข้อมูลที่น่าสนใจแกบอกว่ามีธนาคารสถาบันการเงินอยู่แห่งหนึ่งในยุโรปอย่างน้อยหนึ่งแห่งถือครองเอสเซทของอเมริกาซึ่งเป็นแบดเอสเซทนะฮะอยู่ที่หลักล้านล้านดอลลาร์ไม่ใช่400,000,000,000เหมือนที่ SVB คือใหญ่กว่าอีกถือครองหนี้ไอสินทรัพย์เนี่ยใหญ่กว่าที่ SVB ปรากฏว่าตอนที่เครดิตสวิสมีตัวเลขออกมาเนี่ยเครดิตสวิสอยู่ที่600,000,000นะฮะซึ่งไม่น่าจะใช่ตัวที่แกพูดแสดงว่าจะใหญ่กว่านี้อีกนั่นแหละไอในวันที่เรากำลังคุยกันนะคุณผู้ชมนั่นแหละพอถึงวันเสาร์เราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางนะถูกนะแต่แกชี้ตรงนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคุณต้นว่าเครดิตสวิสเนี่ยนะฮะในข้อมูลที่แกให้ไว้เนี่ยวันจันทร์เปิดมาเนี่ยหุ้นมันตกไป 12% ครับนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่มีข่าวว่ามันจะเป็นอะไรนะแต่แกเป็นคนพูดไว้เองว่าพอเห็นพอมาเจอข่าวอีก2วันต่อมามันโคตรเชะเลยครับแต่จริงๆไอ้ที่แกพูดอะว่ามันมีอีกแห่งนึงนะอยู่ในยุโรปเนี่ยแล้วอยู่ถือครองอยู่ระดับล้านล้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้รวมอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาอีกอะจริงๆวันนี้จัดรายการกับอาจารย์เวทินแล้วหายใจไม่ค่อยทั่วท้อง มันรู้สึกถูกกดทับไม่ได้เป็นสามกีบนะแต่กดทับยังไงก็ไม่รู้และแกเป็นคนนะฮะรูบินี่เป็นคนที่บอกว่านะฮะแกฟันธงชัดเจนเลยนะว่า SVB เนี่ยมันจะลุกลามกลายเป็น global crisis นะฮะอันนี้ก็ดูกันแล้วกันว่าแกจะพูดถูกหรือผิดครับนะแต่คนที่พูดแบบแกอีกคนก็คือเรดาริโอก็พูดแบบเดียวกันนะฮะประมาณนี้ครับอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแต่จริงๆถ้าเห็นแบบนี้แล้วไม่เห็นซะดีกว่าต้องทำใจให้ต้องทำใจให้เข้มแข็งอย่าประมาทนะครับ